สวัสดีครับคุณผู้ชมได้เวลาของสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์กับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT พร้อมกับผมอิดพิชชานกันแล้วนะครับวันนี้รายการของเรายังคงมีข่าวสารกิจกรรมดีๆมาฝากกันอย่างหลากหลายและสร้างสรรค์เช่นเคยรวมถึงช่วงหนังสือใหม่ดีๆที่น่าอ่านน่าสนใจในช่วงหนังสือออกใหม่ทุกวันพุธแบบนี้ด้วยครับไม่รอช้านะครับเราไปเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยครับกับการเปิดตัวค่ายหนังใหม่ของบริษัทไทยเอนเตอร์เทนเมนต์หลังประกาศปิดตัว GTH ไปเมื่อวันที่31ธันวาคม2558ภายใต้ชื่อใหม่อย่าง T-Moment ครับได้รับความสนใจจากทัพสื่อมวลชนอย่างมากมายเลยนะคะกับการเปิดตัวก้าวสำคัญครั้งใหม่ของบริษัทไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ของวิสุทธิ์ภูลวรลักษณ์1ใน3บริษัทผู้ร่วมก่อตั้งค่ายหนังคุณภาพชื่อดังของไทย GTH ที่ได้ประกาศปิดตัวช็อควงการคอหนังไปเมื่อวันที่13พฤศจิกายนปีที่ผ่านมาด้วยความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาบริษัทไม่ตรงกันก่อนที่อีกไม่เกิน2เดือนคือเพียง46วัน2บริษัทอย่าง GMM Grammy กับหับโฮฮินบางกอกจำกัดจับมือกันแถลงเปิดตัวบริษัทใหม่ในชื่อ GDH 559ในวันที่29ธันวาคมและเริ่มดำเนินงานในวันที่5มกราคมที่ผ่านมาล่าสุดในบ่ายวันนี้ก็ได้เวลาของไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ที่เงียบไปบ้างแล้วล่ะค่ะก็ได้ออกมาจัดแถลงข่าวเปิดตัวบริษัทใหม่ในชื่อ T-Moment ซึ่งเป็นการร่วมมือกันกับบริษัทบันเทิงมาแรงโมโนกรุ๊ปในสัดส่วน50ต่อ50กับเงินลงทุน200ล้านบาทค่ะโดยแนวทางของ T-Moment ก็เน้นสร้างภาพยนตร์ในหลากหลายแนวรวมถึงขยายไปสู่ละครโทรทัศน์ซีรีส์ความบันเทิงต่างๆด้วยและพร้อมสร้างคนบันเทิงรุ่นใหม่ร่วมงานกับบุคลากรรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับดารานักแสดงและทีมงานโดยไม่คิดว่าเป็นข้อด้อยหรือข้อเสียเปรียบแต่มองว่าเป็นข้อดีนอกจากนั้นยังปฏิเสธว่าไม่ได้มีความขัดแย้งรุนแรงอะไรกับ2อดีตบริษัทที่เคยร่วมทำงานกันมาอย่าง GMM Grammy กับหับโฮฮินบางกอกจำกัดหรือ GDH 559รวมถึงไม่อยากให้คิดว่าจะมาตั้งแง่เป็นคู่แข่งกันแต่อยากให้มองเป็นเรื่องดีที่จะมาช่วยกันสร้างสรรค์งานดีๆและทำให้วงการภาพยนตร์ไทยดีขึ้นมากกว่าหลังจากปีก่อนซบเซาลงไปมากค่ะจริงๆผมไม่อยากเรียกว่าเป็นการแข่งขันนะผมอยากจะเรียกว่าเป็นการช่วยกันสร้างการเติบโตให้กับภาพยนตร์ไทยมากกว่านะฮะเหมือนกับว่าเรามองถ้าเรามองในแง่ดีเนี่ยแต่ก่อนนี้ก็มี GTH บริษัทเดียวอาจจะทำหนังได้ปีละ3เรื่องแต่ถ้าเกิดมีทั้ง GDH ด้วยมีทั้ง T-Moment ด้วยเนี่ยอาจจะบริษัทละ3เรื่องอาจจะกลายเป็น6เรื่องฉะนั้นหนังไทยมันจะดีขึ้นนะฮะในความรู้สึกผมกลับรู้สึกว่ามันเติบโตขึ้นจริงๆนะวันนี้เราไม่ได้เป็นเขาเรียกอะไรคือยังเป็นพันธมิตรกันนะฮะยังเป็นพันธมิตรกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างพี่เล็กบุษบาก็ยังคุยกันได้ดีหรือทั้งคุณเก้งคุณจีน่าคุณศิลป์ผมก็คิดว่าทั้งทุกคนก็ยังเป็นเพื่อนกันนะฮะมันไม่ได้มีความรู้สึกที่เรียกว่าเป็นฟีลแบดหรือความรู้สึกที่แบบว่าอะไรอ่ะเจ็บแค้นหรืออะไรไม่ใช่ไม่มีความรู้สึกแบบนั้นเรื่องของคอนเสิร์ตใหญ่ของ6ศิลปินเสียงทรงพลังระดับดีว่าดีโวของเมืองไทยที่จะแท็กทีมขึ้นเวทีด้วยกันเป็นครั้งแรกอย่าง State Fighter ที่จะมีขึ้นในต้นเดือนหน้านี้แล้วนะครับทีมฟิตซ้อมวอร์มเส้นเสียงในเพลงอยากร้องดังๆเตรียมตัวเตรียมความพร้อมเพื่อให้คอนเสิร์ตใหญ่อย่าง State Fighter ที่กำลังจะมีขึ้นในต้นเดือนหน้าออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับ6ศิลปินหลักน้ำเสียงคุณภาพระดับดีว่าดีโวแถวหน้าของไทยนำโดยพี่ใหญ่บนเวทีคอนเสิร์ตครั้งนี้อย่างนักร้องหญิงดอกไม้เหล็กแอมสวรักษ์ศิลปินหญิงน้ำเสียงคุณภาพเจนิเฟอร์คิมนักร้องหนุ่มร่างท้วมผู้มีน้ำเสียงเชิดอบอุ่นป๊อปปองกูลนักร้องนักแสดงเอนเตอร์เทนเยี่ยมเบนชลาทิตรวมถึง2นักร้อง2แชมป์จากเวทีเดียวกันอย่างกันเดอะสตาร์6และแก้มเดอะสตาร์4ที่โคจรร่วมกันขึ้นเวทีส่งมอบความสุขผ่านเสียงร้องเสียงดนตรีร่วมกันเป็นครั้งแรกคุณผู้ชมที่สนใจก็เตรียมตัวไปสนุกพร้อมกันได้นะคะ2รอบวันที่6และ7กุมภาพันธ์เดือนหน้าที่ Royal Paragon Hall ศูนย์การค้าสยามพารากอนสามารถหาซื้อบัตรได้ที่ Thai Ticket Major แถมรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายบัตรก็จะนำไปมอบให้กับโครงการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเทิดไทยคู่ขวัญองค์ราชานราชินีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วยค่ะจากคอนเสิร์ตใหญ่ของ6ศิลปินดีว่าของไทยก็ไปต่อกันด้วยเรื่องของภาพยนตร์กันบ้างนะครับกับภาพยนตร์แนวโรแมนติกแอคชั่นคอมเมดี้ที่ถ่ายทอดเกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้ที่โด่งดังเป็นเอกลักษณ์ของไทยอย่างคนมวยกับรักที่แตกต่างครับ
นำศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่โด่งดังเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอย่างมวยไทยคาดเชือกในหลากหลายกระบวนท่าไม่ว่าจะเป็นหักงวงอัยราหรือสีบทยาหน้ารายบั่นเสียนและอีกมากมายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้ไปโชว์ให้ได้ชมกันแบบใกล้ชิดเพื่อเป็นการเรียกน้ำย่อยสร้างสีสันให้กับงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกจากค่ายหนังน้องใหม่พระเกศฟิล์มผลงานการกำกับของเริงศรีมีสิริร่วมกับเกรียงศักดิ์พินทุสอนศรีอย่างคนมวยกับรักที่แตกต่างก่อนจะร่วมพูดคุยถึงความประทับใจความน่าสนใจและความสนุกสนานของภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะสำหรับคนมวยกับรักที่แตกต่างนี้ก็เป็นภาพยนตร์ไทยแนวโรแมนติกแอคชั่นคอมเมดี้ที่นำศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประจำชาติอย่างแม่ไม้มวยไทยที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นมาประยุกต์ให้เข้ากับเรื่องราวชีวิตของนักสู้ลูกผู้ชายที่พบกับความพ่ายแพ้ในทุกๆด้านแต่เขาไม่ยอมแพ้ไม่ย่อท้อต่อความสิ้นหวังออกเดินทางตามหาอนาคตจนกระทั่งได้เจอและตกหลุมรักกับหญิงสาวคนหนึ่งรวมถึงต้องเข้าไปพัวพันกับการต่อสู้เพื่อความรักและเปิดโปงความชั่วร้ายของผู้มีอิทธิพลด้วยค่ะโดยจะเข้าฉายให้ได้ชมกันในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ด้วยเรททหารชมได้ทุกเพศทุกวัยค่ะมาถึงช่วงที่นักอ่านทั้งหลายรอกันอยู่แล้วครับกับหนังสือออกใหม่น่าอ่านน่าสนใจในทุกวันพุธอย่างนี้กับช่วงหนังสือออกใหม่ตอนนี้สาวนักอ่านของเราก็พร้อมรออยู่แล้วครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็กลับมาพบกับดิฉันเช่นเคยนะคะในทุกๆวันพุธแบบนี้กับสาวนักอ่านซึ่งมาพร้อมกับหนังสือที่ออกใหม่น่าอ่านน่าสนใจซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะดิฉันก็ยังคงมีหนังสือที่น่าอ่านมาให้เลือกอ่านกันแบบหลากหลายแนวเช่นเคยค่ะชุดหนังสือเสริมชะตาพยากรณ์ดวงปี2559โดยหมอดูคนดังอาจารย์ช้างทศพลศรีตุลาที่จะประกอบไปด้วย12เล่ม12ราศีในขนาดพกพาได้แก่ราศีมังกรกุมมีนเมษพฤษภเมถุนกรกฎสิงห์กันตุลพิจิกและราศีธนูที่มาพร้อมกับคำทำนายพยากรณ์ในเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งปีมะแมหรือปีแพะนี้เพื่อการวางแผนการใช้ชีวิตที่ดีและบทสวดมนต์เสริมสิริมงคลให้กับชีวิตของแต่ละราศีที่มีอยู่ท้ายเล่มอีกด้วยค่ะสวีทฮ่องกงไกด์บุ๊กที่จะพานักอ่านทั้งหลายเดินทางไปชิมไปลิ้มลองขนมหวานแสนอร่อยที่ไม่ควรพลาดทั่วเกาะฮ่องกงกว่า70เมนูหลากหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นขนมหวานแบบดั้งเดิมแบบร่วมสมัยตลอดจนชากาแฟในบรรยากาศของร้านต่างๆที่แตกต่างกันพร้อมข้อมูลการเดินทางเวลาเปิดปิดและราคาอาหารในเมนูต่างๆแบบคร่าวๆให้นักอ่านได้เตรียมตัวเตรียมเงินในกระเป๋าก่อนจะตัดสินใจไปชิมอีกด้วยค่ะก็เปลี่ยนไปเอาใจเด็กๆคุณน้องๆหนูๆกันบ้างนะคะกับหนังสือเสริมความรู้พวกเขาคือใครนะที่จะมาช่วยไขข้อสงสัยที่เด็กหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่อย่างเราๆอยากทราบหรือไม่ทราบมาก่อนค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณนางคือใครฟาโรห์คือใครซาตานและปีศาจคือใครและแตกต่างกันอย่างไรและอีกมากมายค่ะมาถึงตอนนี้เวลาของดิฉันก็หมดลงอีกแล้วนะคะส่วนในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีหนังสืออะไรที่น่าอ่านน่าสนใจมาแนะนำให้กับคนรักการอ่านก็อย่าลืมมาติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะใครที่ไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือมากนักเราก็มีกิจกรรมงานต่างๆที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้มาให้เลือกไปเที่ยวไปพักผ่อนแทนเช่นเคยในช่วงพรุ่งนี้ไปไหนครับเริ่มด้วยงานสัปดาห์ดอกป๊อปปี้บาน2016ที่ศูนย์การค้าเดอะแพลตินัมแฟชั่นมอลล์ต่อด้วย Chinese New Year Enjoy Shopping Have a Good Time หนีห่าวซีอานที่ Imperial World สำโรงปิดท้ายด้วยการเอาใจคนรักรถทั้งหลายกับงาน Bangkok Motorbike Festival 2016ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะส่วนตอนนี้เวลาของเราก็หมดลงอีกแล้วครับคงต้องลากันไปก่อนกลับมาติดตามและพบกับเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ